เบิด6ปู่ย่าคนดังสดใสแข็งแรงได้อยู่กับลูกหลานแล้วหน้าตาสดชื่นมีความสุขมากดังแก้วตาดวงใจจริงๆค่ะคนที่6คุณปู่วินัยวีรพุทธชงเจ้าสัวไทยนครพัฒนาอากงของเอวาคู่นี้เขาน่ารักมากมายชอบฟังคำสอนดีๆจากอากงได้แง่คิดเยอะมากขึ้นแท่นขวัญใจชาวเน็ตแม้ไม่ได้เล่นโซเชียลแต่เอวาก็ปิ้นคอมเมนต์ FC มาให้อากงได้อ่านฟังแล้วชื่นใจทีเดียวคนชมอากงเยอะมากอากงคือศูนย์รวมใจของลูกหลานจริงๆแถมยังเตรียมสร้างคฤหาสน์13ชั้นอีกหลังไว้ให้หลานๆแต่งงานแล้วย้ายเข้ามาอยู่ไม่ให้ย้ายออกทั้งรักทั้งห่วงหลานเลยล่ะค่ะคนชมเยอะว่าอากงสอนเอวามาดีมากคนชมอากงเยอะเพราะหนูไปออกที่ไหนหนูก็จะพูดตลอดว่าอากงเป็นคนสอนหนูอากงสอนเอวามาดีมากน่ารักมากคนที่5คุณยายเบบี้ยายคนสวยของลิลลี่พันธิราบอกเลยว่าชื่อคุณยายอินเทนน่ารักน่าเรียกมากๆเลยคุณยายเป็นคนพม่าอาศัยอยู่ที่อเมริกาเวลากลับมาเที่ยวหาหลานสาวที่เมืองไทยแต่ละทีเราก็จะได้เห็นความอบอุ่นของทั้งคู่ลิลลี่ปากหวานอ้อนยายเก่งมากเอ่ยชมความสวยของคุณยายตลอดซึ่งคุณยายก็สวยจริงๆผิวพรรณเอ่ยแววตาเอ่ยหน้าตาสดชื่นมากไม่เหมือนคนอายุ85ปีเลยยายยังแข็งแรงออกไปเที่ยวกับลิลลี่ได้อย่างสนุกสนานสวมวันพีชเต้นรำกันริมหาดดูเป็นคุณยายที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะยายชื่ออะไรจ๊ะคุณยายคิมยูอีคิมยูชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นเบบี้ชื่อเล่นชื่อเบบี้คนที่4คุณยายหนิงวารีเป็นคุณยายที่ขยันหากิจกรรมมาให้หลานๆทั้ง3คนสายฟ้าพายุและน้องเกลได้เล่นสนุกกันอยู่ตลอดเข้าสวนยายหนิงที่ไรเหมือนได้ไปผจญภัยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตทั้งทำสวนเก็บผักเก็บไข่และคุณยายก็ยังสรรหาของเล่นย้อนยุคมาให้หลานได้เล่นอีกด้วยทำเอาสามแสบเอนจอยมากแถมยายหนิงก็ยังรังสรรค์เมนูอาหารตามใจหลานอยากกินอะไรยายก็จัดให้ทันทีมีน่าราคาน้องๆถึงได้ชอบที่จะมาเล่นในสวนยายหนิงกันเหลือเกินคนที่3คุณปู่เกษมณรงค์เดชสุขภาพแข็งแรงขึ้นทุกวันเพราะกำลังใจดีมีน้องกวินหลานชายตัวน้อยคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดระดับ VIP ไปเลยถอดรองเท้าถอดถุงเท้าให้ปู่เห็นแล้วก็ต้องบอกเลยว่าหนูอบอุ่นมากลูกแสนดีจนปู่ต้องหอมให้รางวัลไป1ฟอดปู่ใจดีมากน้องกวินขอให้ทำอะไรปู่ก็ทำตามหมดขนาดหลานขอให้ปู่กระโดดปู่ก็ยังกระโดดกับหลานเก่งที่สุดเลยปู่หลานคู่นี้เขาติดกันงอมแงมห่างกันไม่ได้เลยล่ะค่ะคนที่2คุณตาหม่ำจกมกอยู่ติดบ้านขึ้นมาทันทีหลังจากที่มีหลานสาวสุดน่ารักอย่างน้องเวลาและน้องนาฬิกาเข้ามาเป็นสีสันในบ้านสองสาวอ้อนคุณตาเก่งมากกอดหอมพร้อมด้วยบอกรักแบบนี้ตาหม่ำก็หลงไม่ไหวเปยายมดว่าเยอะแล้วเปหลานคือหมดหน้าตักไปเลยเป็นคุณตาที่อบอุ่นมุ้งมิ้งและยังเป็นพ่อที่แสนดีปกป้องลูกสาวหลังจากที่มีกระแสว่าเอ็มเกาะพ่อดังพ่อหม่ำก็ตอบแบบติดตลกแต่ได้ใจว่ามันไม่แปลกเลยที่ลูกจะต่อยอดอาชีพของพ่อแม่นั่นเองค่ะคนที่1คุณย่าดวงดาวจารุจินดาหลงหลานสาวน้องมียาแบบสุดๆรักลูกว่ามากแล้วแต่รักหลานมากยิ่งกว่าคำนี้ไม่เกินจริงเลยจากที่มีลูกชายล้วนพอมีหลานสาวเข้ามาเติมเต็มก็ทำให้ย่าตกหลุมรักหมดใจหลานอ้อนเก่งปากหวานเล่นกับคุณย่าอย่างน่ารักได้ยินเสียงหัวเราะและรอยยิ้มแล้วรู้เลยว่ามีความสุขมากจริงๆกลายเป็นที่1ในดวงใจของคุณย่าออกปากเลยว่าแก้วแหวนเครื่องประดับที่หามายกให้หลานสาวแค่คนเดียวไปเลยจ้า